สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับหมากฝรั่งนี่ทำมาจากอะไรเหรอครับในสมัยก่อนนั้นหมากฝรั่งทำมาจากยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาวเหนียวแล้วก็ไม่มีรสชาติแต่ในปัจจุบันนี้มีการนำยางสังเคราะห์พวกโพลีไวนิลแอซิเตทมาใช้แทนยางไม้ธรรมชาตินะคะนอกจากนี้ผู้ผลิตยังได้เติมสารให้ความหวานสารแต่งกลิ่นแต่งรสเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและยังเติมสารให้ความอ่อนนุ่มเช่นกลิ่นสรีและน้ำมันพืชทำให้เคี้ยวได้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะว่าแต่การเคี้ยวหมากฝรั่งมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรนะฝากเพื่อนๆหาคำตอบและส่งกันเข้ามานะครับต้นคิดมีพวงกุญแจสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี